พร้อมแล้วไปพร้อมกันเลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางกดในมาตราแม่กลมีกี่ตัว6ตัว6ตัวจำได้มีตัวอะไรบ้างเยี่ยมมากเลยจำไม่ได้นะคะเอาละค่ะจำได้แล้วเรามาทำไมคะมาฝึกอ่านคำกันดีกว่าอ่านพร้อมกันค่ะฝึกอ่านคำเพื่อนำไปเขียนนั่นเองคำแรกพร้อมกันค่ะกินกลุ่มที่หนึ่งพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วอ่านด้วยต่อไปดินแผลงาเรียนปอชื่นบานบ้านเรือนคุณครูให้กลุ่มที่หนึ่งอ่านคำพร้อมกันพร้อมหรือยังเพราะว่าอ่านพร้อมกันแล้วหนึ่งเที่ยวคุณครูหวังว่าจำได้พร้อมแล้วนะคะดูให้ดีอนุพงศ์นั่งตัวตรงนักเรียนปลายทางบอกพร้อมแล้วไปเลยค่ะแ
เก่งมากเก่งมากเยี่ยมมากตบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะเดี๋ยวจะได้มาแข่งขันกันแล้วก่อนที่จะทำแบบฝึกกลุ่มที่สองบอกว่าแล้วไม่ให้หนูอ่านบ้างนะคะหนูจะได้จำได้นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะคุณครูให้แข่งขันโดยที่ครูไม่มีภาพไม่มีคำแต่ให้มาเขียนคำตัวสะกดในมาตราแม่กลใครจะออกมาก่อนได้มาตราแม่กลนะคะไปเลยค่ะเม็ดคำไม่ต้องเหมือนกันก็ได้แต่ต้องอยู่ในมาตราแม่กลมาเลยค่ะกลุ่มที่สองดูซิใครจะได้กี่คำมาเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเขาไม่ได้ดูกันดูซิค่ะใครจะได้เยอะกว่ากันใครนึกออกมาเลยค่ะให้เวลากรรมการบอก5นาที5นาที5นาทีของคุณตาเดินเร็วนะคิดก่อนแล้วออกมาดินมาเลยค่ะเอาตัวสะกดค่ะตัวสะกดเยี่ยมมากบอกว่าอะไรคะหมดเวลาดูของใครก่อนถามว่าอะไรอ่านค่ะนับสิคะกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
อะไรคะ11อ้าว11อุ้ยโทษค่ะอ้าวแล้วไปกลุ่มที่1มีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าอะไรคะอะไรคะอะไรนะคะกอนแขนค่ะแขนตอนนี้คุณครูถามก่อนบ้านกับกันเนี่ยเขาเขียนคนละทีต้องให้เขาสองคำนะคะอ้าวนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ได้กี่คำคะ8คำแล้วถูกต้องหมดไหมหมดไหมคะหมดเลยมีนอหนูเป็นตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดแต่ของกลุ่มที่สองมี11ตัวแต่ไม่ตรงตัวสะกดอยู่1ตัวฉะนั้นใครเป็นผู้